กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่ขอรบคุณท่านวันนี้คุณอยู่ผมในเกมกันดั้มเบเกอร์โมบายอีกแล้วนะครับผมหรือชื่อนี้ก็คือกันดั้มเบเทิลกันฮาวอลแฟนนั่นเองซึ่งแน่นอนผมนะว่าอันนี้เป็นคลิปพิเศษละกันนะเพราะว่าช่วงนี้นี่มันจะใกล้เข้าสู่เรื่องของฮาโลวีนแล้วเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยเอาตัวของเจ้าเอริอุสของผมนะมาโมดิฟายเป็นไทป์ของฮาโลวีนเนี่ยก็ถือว่าก็คือเอาให้มันใกล้เคียงกับฮาโลวีนในช่วงนี้ผมนะซึ่งในเกมก็มีกิจกรรมฮาโลวีนอยู่แต่ว่าผมเล่นไปแล้ว คือไม่รู้ว่ามันจะตีได้แค่รอบเดียวไงประมาณนั้นนะผมก็คือวันต่อวันนะจ๊ะก็ตัวของอาร์เซมไอเอริอุสผมนะก็จะมีในการคัสตอมที่แปลกใหม่เข้ามาผมนะให้มันเป็นธีมของฮาโลวีนผมนะก็คือสีดำแล้วก็สีส้มนั่นเองซึ่งแบ็คแฮกก็ใช้ตัวของเดสไซด์ผมนะส่วนแขนเนี่ยใช้ของเลกิลิสผมหน้าอกก็ใช้ตัวของโคโบน X1 นะแต่เป็นรุ่นใครผมนะส่วนขาเนี่ยก็อยากให้มันมีแหลมๆคล้ายๆกับพวกสัปหลาดหน่อยก็เลยเอาตัวของเอกิสเข้ามาผมนะส่วนอาวุธเนี่ยมันมีหลายตัวหน้าที่เป็นเคียวเนี่ยก็อย่างที่จะเป็นตัวของอะไรที่เป็นคู่ปรับของพระเอกภาคนี้ผมจำไม่ได้นะแล้วก็ตัวของเดสไซด์ผมนะดูร้ายดีผมโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบสมรรถนะของเครื่องนี้กันบ้างครับว่ามันจะใช้เล่นอีเวนต์ได้ดีขนาดไหนผมนะนี่คือพลังระดับ 50,000 นะจ๊ะคือสำหรับช่วงนี้ผมนะในเกม Battle กับ Tower of Fan เนี่ยก็จะมีเรื่องของอีเวนต์ Hello Halloween ผมนะซึ่งผมก็เพิ่งจะเล่นไปไงไม่รู้ว่ามันจะเป็นวันต่อวันไงแล้วก็ดันอัดวันนี้พอดีผมนะก็ช่างมันไม่เป็นไรผมนะแต่ว่าของรางวัลที่ได้มาเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากเลยนะถือว่าใครมีตั๋วล่องลงไปเนี่ยก็ใช้ได้ผมนะประมาณนั้นเลยแล้วก็อีกอีเวนต์นึงผมนะก็คือเรื่องของบิ๊กแซมผมบิ๊กแซมโผล่มาให้เราได้สู้อีกแล้วก็เราสามารถจะสร้างห้องได้ผมนะถ้าเราสนใจอันนี้มันก็มีการปรับปรุงข่าวสารใหม่ผมนะก็เวลาเรากดข้อเกมเนี่ยอันไหนใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีการแจ้งแล้วก็บอกแล้วครับว่ารายละเอียดเนี่ยมีอะไรบ้างผมนะประมาณนั้นผมก็มีหลายระดับเลยนะก็ยังไม่ได้เล่นเลยผมก็อาจจะไปจอยกับคนอื่นนะหรือไม่ก็อาจจะสร้างห้องเองก็ได้ผมนะแต่ส่วนใหญ่จอยจะดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้แบกไปเลยเขาจะได้แบกเราไงประมาณนั้นเอาล่ะเดี๋ยวเราลองมิชชั่นในนี้ละกันนะก็เป็นตัวของฟอร์ดิชั่นนะผมนะออฟไฮบริตี้เองผมนะจัดไปสักหนึ่งมิชชั่นละกันมาเอริอุสตัวผมนะเป็นตัวของเอริอุสแบบฮาโลวีนไฮท์แล้วก็พรรคพวกของเราก็คือตัวของชาโดว์เดมอนนะผมนะชาโดว์เดมอนเบอร์นิงกันดั้มไงแล้วก็ชาโดว์มาสเตอร์กันดั้มผมนะจัดไปคือเอาแบบง่ายๆนะเอาเพื่อนไปสักคนละกันนะการตายเอาตัวนี้ละกันนะเป็นเซนโกคุแบบชินนะผมจัดไปเอาตัวไปเลย มาเอริอุสผมนะฮาโลวีนไทร์อย่างเท่แต่ถ้าเราสลับเป็นสีขาวแล้วก็สีส้มดำเนี่ยมันน่าจะสวยกว่านี้นะแต่นี่ผมพยายามให้มันมืดสุดๆอะไรประมาณนั้นผมอันนี้ลงเงานะจ๊ะตัวนี้ลงเมทัลลิกเงานะครับผมมาแล้วผมนะโจฉากมาละใต้แสงจันทร์จะไปโอ้โหโจมตีเข้า2คิดดูไม่ธรรมดาสกิลโชว์มันนี่แหละดับเบิ้ลบีซัมเมอร์สวยจบทีแล้วบีมแฟกสวยคือเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ท่าพิเศษนะถึงเข้าฉากจัดไปจบทีมาแล้วสวมเข้าให้หนึ่งทีโอ้โหอย่างแรงเฮ้ยเพื่อนจะตายแล้วลงคนมาช่วยกันหน่อยพี่อะไรอยู่นี่สกัดไว้นี่เมอร์เคนสวยคือมา X5 ที่เขานั่นเองก็ผมนะก็มาทั้งหมดเลยไม่ธรรมดาเลือกอัพอย่างแรงโอเคผมนะก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปพิเศษเรื่องของฮาโลวีนในช่วงนี้ผมนะก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆผมนะก็คือจริงๆเนี่ยอยากจะไปตีกิจกรรมโชว์เลยนะแต่ว่าผมเอ่ยว่าเล่นไปก่อนไงซึ่งหลังจากวันนี้ผมนะก็จะมีคลิปเรื่องของฮาโลวีนเนี่ยอีกประมาณ2คลิปผมก็จะมีตัวของ New Gundam Baker นะที่เป็นตัวของI78 ผมนะแต่ว่าเพนไทฮาโลวีนผมส่วนอีกอันนึงก็คือตัวของลายกันดั้มวอลผมนะก็เซตไปละ1ตัวผมนะแต่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะก็คืออารีนาลงคันนั่นแหละก็ถือว่าขำๆไปผมนะเป็นช่วงฮาโลวีนไงก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการ
อยู่ในช่วงของฮาโลวีนผมนะแล้วก็อย่าลืมเก็บตังค์ด้วยนะผมนะเพราะว่าสตรีมเนี่ยก็จะลดราคาเหมือนกันผมนะยังไงก็ยังไงช่วงนี้ผมนะขอคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีแล้วกันผมนะไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรละลาทีเพียงแค่นี้นะบ๊ายบายจุ๊บๆโอ้ทำไปทำมาผมว่ามันก็เท่เหมือนกันนะ right now, buddy.